สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาแต่งหน้าลุคซอฟต์ๆหวานๆดูละมุนละมุนนะคะกับเมคอัพที่จะเปลี่ยนผิวโทนอุ่นแบบนี้นะคะปรับลุคให้ดูผิวใสอมชมพูมากขึ้นนั่นเองคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับ Personal Color กันอยู่บ้างแล้วนะคะมันเป็นการวิเคราะห์เฉดสีผิวเฉพาะของแต่ละคนนะคะส่วนตัวเมย์ยังไม่เคยไปเรียนกับ Specialist เป็นเรื่องเป็นราวนะทุกคนแต่ว่าดูนู่นนิดนี่หน่อยผสมกันก็พอจะดูออกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวในกลุ่มของผิวซอฟต์ออทัมนะคะก็คือมีความอุ่นของผิวนะคะแต่ด้วยทินสีอันเดอร์โทนผิวเนี่ยมันมีความผสมกันระหว่างเหลืองกับชมพูบ้างนะคะผิวมันก็เลยจะดูเป็นนูเทรลโทนเฉดสีที่เป็นโทนชมพูของซอฟต์ออทัมเนี่ยถ้าวันไหนเราอยากเป็นคนหวานๆซอฟต์ดูละมุนเราสามารถใช้โทนชมพูแบบไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะมาแชร์กันอย่างตอนนี้เมย์ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดต่างๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาปรับพื้นผิวให้อันเดอร์โทนของผิวที่มันเป็นโทนอุ่นๆเนี่ยดูเย็นขึ้นดูอมชมพูมากขึ้นโดยการที่เมย์จะใช้เบสนะที่มีทินสีชมพูนิดๆแบบนี้นะคะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะเฉพาะบริเวณกลางใบหน้านะคะจากนั้นนะคะเมย์จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะกลบรอยคล้ำใต้ตากับรอยสิวใหญ่ๆให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความมันส่วนเกินนะคะเนื่องจากว่าหน้าร้อนตอนนี้ร้อนมากๆร้อนหนักมากนะคะเบสเมคอัพรูทีนเมย์เลยจะปรับหน่อยนะคะโดยการที่เมย์จะใช้ทิชชู่ซับเบาๆนะหลังจากที่ลงพวกเบสเมคอัพเป็นของเหลวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะโฟกัสไปที่การใช้แป้งผสมรองพื้นแทนการใช้รองพื้นนะคะเนื่องจากส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันก็เบาดีแล้วก็ง่ายดีในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งที่เมย์จะใช้นะคะก็คือนี่เลยแป้งรันออริจินัลพลัสนะคะตัวนี้เป็นแป้งที่ได้พี่ป้อมวินิจมาเป็นแม่งานเลยนะเขามาช่วยพัฒนาสูตรทุกรายละเอียดทุกกระเบียดนี้ให้เป็นแป้งที่แค่ตกก็สวยเลยส่วนตัวเมย์เคยใช้แป้งของเขาตัวที่เป็นตลับสีขาวนะคะอันนั้นก็คือนานมากแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองตัวนี้จริงๆจังๆเลยเขาปรับสูตรขึ้นมาให้เป็นสกินแคร์บวกกับเมคอัพพาวเดอร์นะทุกคนก็คือมีคุณสมบัติในการบำรุงนะคะพร้อมกับการปรับผิวให้เนียนเป๊ะไปในตัวนะแพ็กเกจใดๆนะคะก็คือสวยงามมากๆนะคะส่วนผสมในพาร์ทของสกินแคร์ของเขาเนี่ยก็มีเอสตาเซนทีนนะคะมีไฮยาลูรอนแล้วก็มีกันแดดแบบ non chemical sunscreen นะคะ SPF 30 PA บวกๆก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะรวมถึงให้ความเนียนเป๊ะไปในตัวด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้เขามีทั้งหมด4เฉดสีมีตั้งแต่01นะคะอันนี้เป็นขาวอมชมพูขาวมากๆ 1.5 2แล้วก็3นะคะอันนี้เป็นสำหรับผิวสาวโทนสีน้ำผึ้งนะอันนี้เมย์ลองสวอชให้ดูใกล้ๆนะเบอร์1ถึงเบอร์3เลยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าของเมย์ถ้าจะให้กลืนๆกับผิวไปเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นเบอร์2นะทุกคนส่วนของ 1.5 เนี่ยก็ใช้ได้แต่ก็จะทำให้ผิวดูไบรท์ดูตื่นๆมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมย์เคยได้เทสคร่าวๆกับแป้งรันตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมีเฉดเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3ยังไม่มีเบอร์ 1.5 นะคะเหมือนมันกระโดดหายไปตอนนี้ 1.5เขาทำเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือดีงามมากๆจะใช้ให้ดูแล้วกันว่า 1.5 กับ2ที่เมย์ใช้แมทช์กันนะคะสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะสำหรับเทคนิคในการใช้แป้งผสมรองพื้นเนี่ยจริงๆทริคก็คือสารพัดเลยนะตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้นะคะรวมถึงวิธีในการลงแป้งใครจะใช้พัฟที่มากับตัวตลับเนี่ยเลยก็ได้นะคะสิ่งสำคัญอย่างเดียวก็คืออย่าปาดใช้วิธีการกดย้ำๆนะคะในบริเวณที่เราต้องการการปกปิดอย่างตอนนี้เมย์ใช้เบอร์2การกดย้ำๆเนี่ยก็จะให้ความปกปิดที่ดีนะคะรวมถึงเนื้อแป้งก็จะเกาะผิวได้ดีนะบริเวณที่เน้นหน่อยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณกลางใบหน้านะคะหน้าแก้มคางรวมถึงหน้าผากเป็นเซนเตอร์แบบนี้นะรอยสิวใหญ่ๆใต้ตาคล้ำๆเนี่ยแนะนำให้แก้ก่อนที่จะลงแป้งนะใช้คอนซีลเลอร์ลงไปก่อนเลยจากนั้นนะคะบริเวณกรอบหน้าหรือตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเราสามารถใช้แปรงขนแน่นๆแบบนี้ในการช่วยเกลี่ยเมย์จะชอบใช้แปรงอย่างเงี้ยร่วมด้วยกับการใช้แป้งผสมรองพื้นตลอดนัวๆผิวไปนะคะสำหรับบริเวณไหนที่ไม่ได้มีปัญหามากแค่เกลี่ยนะคะที่สำคัญคือมันลดโอกาสในการที่แป้งจะเป็นคราบได้เนื้อแป้งอ่ะถ้ามองใกล้ๆนะคะมันจะเห็นมีเป็นรีเฟลคชิมเมอร์บางๆนะคะแต่ว่าเวลาขึ้นบนหน้าแล้วอ่ะมันไม่ได้มีชิมเมอร์หรือกลิตเตอร์สะท้อนให้เด่นชัดมากขนาดนั้นนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆแล้วให้ใช้พัฟถูหรือใช้แปรงถูนะคะก็ไม่มีเป็นฝุ่นผงแป้งกระจุยกระจายออกมาซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆมันช่วยในการคุมปริมาณแป้งที่เราจะใช้ไม่ให้เยอะเกินไปแล้วออกมาเป็นแบบลุคหนาๆนะคะอันนี้ก็ถือว่า
ใช้งานง่ายมากๆฟินิชของแป้งที่ได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือมันจะแมตต์แล้วก็เบลอรูขุมขนก่อนแต่ว่ามันก็จะยังไม่ได้เข้าผิวในทันทีนะคะคือต้องรอให้น้ำมันธรรมชาติของผิวเนี่ยขึ้นมาก่อนสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเซตตัวแล้วก็เนียนไปกับผิวพอเวลามันเนียนไปกับผิวแล้วเหมือนลงรองพื้นเลยทุกคนการปกปิดนะคะอยู่ในระดับปานกลางนะสามารถบิ้วได้นิดหน่อยนะเนื้อแป้งเนี่ยสะท้อนแสงดูมีมิตินะไม่ทำให้หน้าแบนลุคที่ได้เลยเป็นผิวที่ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะแล้วก็ไม่ดูหนาโบกนะคะที่เราบอกไปเราจะปรับลุคให้ดูเป็นโทนชมพูโทนชมพูที่ใช้ก็จะเป็นโทนชมพูตุ่นๆแบบนี้หรือว่า dusty pink นั่นเองไม่ดูชงชังจนเกินไปแล้วก็เข้ากับสีผิวได้แบบนวลๆนะจากเฉดตรงกลางเนี่ยเป็นเมนเคลียร์ใต้ตานิดนึงนะคะเมย์จะใช้แป้งรันเบอร์ 1.5 ที่เราพูดถึงกันไปช่วยเคลียร์ให้ทุกอย่างไบท์แล้วก็ตื่นขึ้นใช้แป้งผสมรองพื้นคอนทัวร์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเราจะใช้สีเข้มเบอร์ 3ไลท์ช่วงกรอบหน้าสำหรับปากนะคะเมย์จะใช้ลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตต์นะเป็นซอฟต์แมตต์นี้ทริคในการเบลอปากนะคะเมย์ชอบใช้แปรงขนสังเคราะห์แต้มลิปแล้วก็เกลี่ยสีโทนชมพูอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะมีสีที่คมชัดและไบรท์ขึ้นนิดนึงนะคะผสมเข้าไปแบบนี้ได้เลยโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลุคที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้แต่งหน้าขนาดนี้ไม่ออกจากบ้านก็คงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือโอกาสเทสแป้งไปเลยแล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปกินข้าวแล้วก็กินกาแฟอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเช็คกันนะคะว่าหน้าที่ผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะจะเป็นยังไงนะคะผ่านไป6ชั่วโมงน่าจะเกือบ7ชั่วโมงได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือมันจะมีความฉ่ำเงาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้ประสิทธิภาพในการคุมมันก็จะอยู่กลางๆนะคะไม่ถึงขั้นแมตต์ all day นะเมย์เป็นคนที่ผิวผสมนะคะ U zone เนี่ยจะแห้งแล้วก็ T zone เนี่ยมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นฟิลแป้งที่เหมาะกับผิวเมย์อยู่แล้วถ้าแป้งที่มันแมตต์ทั้งวันจริงๆเนี่ยบางทีเมย์ก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแห้งผากนะคะถ้าฟิลแป้งประมาณนี้โอเคสำหรับเมย์คือมันไม่ทรมานหน้าจนเกินไปแล้วด้วยความที่แป้งรุ่นนี้อย่างที่เขาบอกตั้งแต่แรกคือเขาเป็นสกินแคร์บวกเมคอัพพาวเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุมมันของเขาเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ดึงความมันหรือว่าน้ำมันออกจากผิวมากจนเกินไปนะคะเป็นการปรับสมดุลให้ความชุ่มชื้นในผิวเรามันยังมีอยู่ส่วนของอาการเป็นคราบเนี่ยส่วนตัวเมย์ไม่ค่อยเจอนะโอเคเลยทีเดียวไม่ได้มีอาการตกร่องหรือเป็นคราบยกเว้นจังหวะไหนที่เหงื่อออกเยอะมากๆแล้วมือบอลเมย์ชอบคันหน้าแล้วไปเกาไปแกะไปแงะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันมีหลุดออกมาเป็นปื้นๆเป็นคราบๆบ้างนะคะอันนั้นมันเกิดจากแอคชั่นของเราเองซึ่งส่วนตัวเมย์ไม่ซีเรียสนะคะโดยรวมแล้วแป้งไม่เละไม่เยิ้มอันนี้เป็นหน้ากากที่เมย์ใช้ประจำนะทุกคนแต่ว่าเป็นชิ้นใหม่นะคะก็มาเทสให้ทุกคนดูด้วยว่ามันมีหลุดเลือนบ้างไหมซึ่งมันก็มีหลุดบ้างตามภาษานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับเมย์เมย์ไม่ซีเรียสตรงนี้เลยเพราะว่าหน้ากากแต่ละรุ่นแต่ละวันที่เราใช้มันก็ต่างกันบางทีมันแนบหน้าบางจังหวะมันกดลงไปแน่นอนมันก็ต้องมีหลุดเลือนบ้างสำหรับเมย์คือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่โดยรวมแล้วมันไม่ถึงขั้นแบบออกไปหมดนะเพราะฉะนั้นการเกาะผิวความเนียนไปกับผิวก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคภาพรวมนะคะสำหรับแป้งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งที่ใช้ง่ายมากนะคะเป็น everyday use นะไปเรียนได้ไปทำงานได้นะคะแอร์บ้างลมบ้างแดดบ้างพอได้นะคะแต่อาจจะไม่ถึงขั้น
บูแน่นเติบแบบนี้ถือว่ากำลังสบายผิวกำลังสวยนะสีได้เนื้อดีใช้ง่ายนะคะไม่ร่วนเป็นผงนะคะสำหรับเมย์คือแฮปปี้มากๆส่วนของราคานะคะสำหรับแป้งรันออริจินอลพลัสตัวนี้นะคะราคาปกติของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1,290 บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดเหลือ790บาทสามารถหาซื้อได้ง่ายมากนะคะทั้ง Beauty Store ทั่วไปนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee Lazada ต่างๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะพร้อมกับไอเทมที่ใช้ Finish Look Make Up วันนี้ทั้งหมดด้วยนะคะจะใส่ไว้ให้หมดเลยด้านล่างนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรีวิววันนี้นะทั้งรีวิว How to พาไปมินิร็อกนะคะจัดเต็มมากๆหวังว่าจะถูกใจกันแล้วก็ไปแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะอยากให้เมย์เอาแป้งหรือว่ารองพื้นรุ่นไหนมาลองแบบนี้อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ว่าได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด Subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วอยู่เข้ามากไปแล้วขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย